ความลับของนกยุงนกยุงขึ้นชื่อในเรื่องขนหางที่มีความงดงามประการตามีชีวิตชีวาซึ่งใช้ในการแสดงออกเมื่อต้องการการผสมพันธุ์ซึ่งเป็นลนักษณะเฉพาะของพฤติกรรมจากสีที่ฉูดฉาดและเรียกร้องความสนใจนกยุงมีความเป็นผู้นำสูงมีอาณาเขตส่วนตัวสามารถอยู่ได้ทั้งแบบร่วมในสังคมหรือแยกอยู่เป็นอิสระหางหลากสีสันนั้นไม่ใช่หางจริง แต่เป็นหางส่วนบนของหางที่ยาวออกมามีเพียงตัวผู้เท่านั้นที่ถูกเรียกว่านกยุงสีขนนกมาจากโครงสร้างจุลทัศน์ที่สะท้อนแสงนกยุงเป็นสัตว์กินนพืชทุกชนิดสามารถบินในระยะทางสั้นๆได้แม้จะมีขนาดตัวใหญ่ก็ตามพวกมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแนวคิดต่างๆเช่นราชวงศ์และความแยกแยะในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีอายุป,ประมาณ15-20ปี แสดงแนวทางการผสมพันธ์แบบเลือกสรรโดยอิงจากการรำแพนขนแสนงดงาม